บีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณอูวินเกียร์ออโต้พาวเวอร์ลำเฮดเดอร์0899261542สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778Run Stop เบรกอย่างมั่นใจเบรก Run Stop Subaru Rewalk สนุกได้ในทุกจังหวะชีวิต CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามในคำถามได้เลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับหลำเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณช่วงอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นขอบคุณน้ำมันอัญชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาเราเปิดรับสายนะครับช่วงนี้เราเปิดรับสายด้วยแล้วก็มีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมด้วยวันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ Vios ใช่ไหมใช่ครับเปิดตัววันนี้เปิดตัววันนี้เป็นไงบ้างพี่เอกก็หลายคนฮือฮามากเลยนะครับเรื่องราคานะฮะเพราะว่าพอดีพี่สูงปัจจัยบัตรยังไม่รู้ข่าวเลยเป็นยังไงก็หลายคนฮือฮาเรื่องราคานะครับเพราะว่าเปิดตัวไว้ระดับราคาค่อนข้างสูงกว่ารุ่นที่แล้วแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยนะครับขึ้นไปเกือบ800,000 บาทนะครับท็อปสุดรุ่น S เนี่ยวีออสหรือแคมรี่เนี่ยราคาเขาตั้งก้าวกระโดดมากทำไมราคาไปขนาดเนี้ยในขณะที่ก่อนหน้านี้เราเห็นแล้วว่า Honda City เนี่ยมีการเปิดตัวแล้วราคาไม่ได้ขยับเลยนะครับแต่ปรับออปชั่นขึ้นมาดีมากนะฮะแสดงว่าการวางราคาค่อนข้างสวนทางกับคู่แข่งสำคัญนะทำไมทำอย่างเงี้ยวีออสใช่ครับนี่ก็เสร็จซิตี้หมดซีแล้วมีอะไรใหม่บ้างพี่เอกตกลงก็ใหม่ๆคือหน้าตานะครับคือดีไซน์ภายนอกกับภายในเท่านั้นเองส่วนเรื่องของรายละเอียดทางเทคนิคเนี่ยเครื่องยนต์ชุดเกียร์เนี่ยมีการปรับมาก่อนหน้านี้แล้วในโฉมในโฉมของการก่อนไมเนอร์เชนมีการปรับเครื่องยนต์ปรับชุดเกียร์แล้วนะครับแต่ก็ถึงเวลาที่มีการต้องปรับใหญ่อีกครั้งนึงเพราะว่าทางซิตี้เองมีการปรับนะครับที่ดูสวยขึ้นเที่ยวนี้เลยปรับหน้าปรับตาซะหน่อยนึงใช่แต่ออปชันต้องยอมรับว่าเป็นรองนะนอกจากราคาจะสูงกว่าแล้วเนี่ยออปชันก็ยังเป็นรองนะครับเดี๋ยวเสร็จเลยนะเดี๋ยวเบรกสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาเหลากันจุดว่ารายละเอียดแล้วกันครับผมถ้าอย่างนั้นมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมอีกนิดนึงในเรื่องราวของรถไฟฟ้าวันนี้เอามาให้คุณผู้ชมดูมันมีอยู่ประมาณ6รุ่นเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าที่มันเวิร์กมันน่าใช้แล้วก็ได้รับความนิยมทั่วโลกครับแต่บ้านเราเมื่อไหร่มันจะนะต้องฝากไปถึงผู้ใหญ่ด้วยแล้วกันนะ ช่วยการสนับสนุนนิดนึงอาจจะมีการ ในเรื่องของภาษีนะครับจะได้คนจะได้จับต้องได้ง่ายขึ้นผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าเราได้ใช้รถที่มันเป็นพลังงานไฟฟ้าใช่ไหนก็น้ำมันมันแพงเหลือเกินเสียบปลั๊กชาร์จอยากไปไหนก็ไปใช่มาดูกันสักมี6รุ่นใช่ไหมพี่ใช่ครับเรามาดูกันที่รุ่นแรกก่อนแล้วกันนะครับครับเกียร์โซล EV นะครับเขาบอกคันนี้ราคานะครับที่ต่างประเทศนะครับ 1.3 ล้านบาทนะครับแล้วก็วิ่งได้ไกลสุดนี่นะครับต่อการชาร์จ1ครั้งก็คือ150กิโลเมตรนะครับไกลนะถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าหน้าตาแล้วก็สมรรถนะโอเคเลยนะฮะเกาหลีค่ายเกาหลีใช่ครับไม่ธรรมดาสำหรับสินค้าเกาหลีในปัจจุบันนะครับคันต่อมาครับอันนี้เปิดตัวมานานแล้วแต่มีการปรับปรุงอยู่ตลอดนะครับทำให้สปีดท็อกเราไปเอามาเทสไดฟ์ลองขับกันหมดแล้วครับผมนะตัวนี้ราคาจะถูกกว่าโซนะฮะเขาบอกราคาจะอยู่ที่ 1.12 ล้านบาทครับในการชาร์จ1ครั้งในวิ่งได้ไกล250กิโลเมตรอันนี้เริ่มเป็นความจริงขึ้นมาแล้วนะครับในการใช้งานจริงตอนนี้สบายๆวิ่งต่างจังหวัดได้เลยนะก็ถือว่าแล้วรถขับสนุกด้วยเพราะว่าเราก็มีโอกาสได้ขับแล้วใช้ได้เลยนะที่ผมชอบอย่างนึงคือครับเป็นครั้งแรกเลยนะเมื่อกี่ปีแล้วตอนนั้นที่เรามามี4ปีแล้วตั้งแต่ช่องเปิดใหม่ๆอ่ะนะก็ทางเราเอาตัวเนี้ยเอามาทำการเทสไดฟ์นะครับก็ครั้งแรกที่ได้ขับก็เราก็คิดในใจว่ารถไฟฟ้ามันจะขับแล้วจะเป็นยังไงปรากฏว่ามันขับสนุกมากเวลามันทำงานมันตอบสนองดีมากนะครับผมก็ขับเร่งฟุตปาร์ตแล้วก็เอามาลองชาร์จดูอะไรกันเล่นกันทุกอย่างนะผมว่าน่าสนใจนะนิสสันลีฟเนี่ยถือว่าโอเคเลยโอเคเลยเขาถือได้ขายมายาวนานใช่ครับจนถึงทุกวันนี้ใช่
คันต่อมานะครับเป็นค่ายฝรั่งเศสนะครับเป็นเรโนโซนะครับที่เป็นรถอีก1คันที่สำคัญก็คือในการชาร์จ1ครั้งนะครับสามารถวิ่งได้ไกลถึง400กิโลเมตรนะครับแล้วก็ราคาเริ่มต้นในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่ 800,000 บาทถือว่าราคากับสมรรถนะไม่ธรรมดาเลยหน้าตาหล่อด้วยหน้าตาโอเคเลยนะฮะหน้าตาดูดีด้วยนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันถือว่าน่าสนใจแต่ตัวนี้ยังไม่เห็นในบ้านเรานะยังไม่เห็นเลยครับอืมครับคันต่อมานะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นยอดนิยมอีก1รุ่นนะครับสำหรับ BMW i3 นะครับราคาที่ต่างประเทศนะครับ 1.4 ล้านบาทนะครับแล้วก็สามารถวิ่งได้ไกลไม่ธรรมดาครับ300กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเหมือนกันใช่ครับอันนี้เราอาจจะได้เห็นกันบ้างในงานที่แม่เข้ามาโชว์อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มีคนใช้จริงแล้วมีคนใช้แล้วขายดีเหมือนกันใช่ครับรูปร่างหน้าตาก็มันเหมือนเอา i8 มาเปลี่ยนรูปทรงนะใช่ครับก็อิง i8 อยู่นะเจ๋งดีมาดูคันต่อมาครับ Volkswagen แต่คันนี้ต้องเรียกให้สุภาพนิดนึงนะครับภาษาไทยอาจจะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ Volkswagen e-Golf นะฮะ e-Golf อ่าฮะตัว e นะครับใช่เรียก e-Golf ครับผมราคาที่เคาะไว้นะครับ 1.37 ล้านบาทวิ่งได้ไกลสูงสุดเนี่ย140กิโลเมตรนะครับหลายคนบอกเอ๊ะทำไมมันวิ่งได้แค่นี้เองต้องดูความว่าบอดี้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากรุ่นน้ำมันนะฮะมันคือบอดี้รุ่นปกติเลยใช่แล้วก็มาใส่เป็นพลังงานไฟฟ้าเข้าไปใช่ครับตัวถังยังเป็นเหล็กกล้านะครับไม่ใช่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนหลายๆคันนะฮะต้องยอมรับนะฮะแล้วก็คันสุดท้ายนะครับที่ถือว่าเป็นเจ้าแห่งสมรรถนะราคาและความสวยงามนี่เจ๋งมากครับผม Tesla Model S ใช่ครับผมไปยืนน้ำลาย6อยู่เศรษฐีที่ฮ่องกงก็ใช้เต็มไปหมดเลยในต่างประเทศเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 2.68 ล้านบาทนะครับแล้วที่สำคัญเลยก็คือชาร์จ1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ไกล500กิโลเมตรนะครับถึง800กิโลเมตรแล้วแต่สภาวะการขับมันไม่ได้มีดีแค่นี้มันยังมีในเรื่องของฟังก์ชันที่ให้ออปชันที่ให้มาครับนะครับรถคันนี้สามารถวิ่งด้วยระบบออโต้ไพลอตเหมือนเครื่องบินได้โดยอิงกับGoogle Map ครับนะครับสามารถพาเราไปไหนโดยที่ใส่แค่ข้อมูลลงไปเท่านั้นเองเราจะไปที่ไหนครับแล้วก็เขาใช้งานได้จริงเขาก็ลองมาแล้วในหลายประเทศทั่วโลกใช่จนได้รับการยอมรับให้ออกมาวิ่งได้เพราะรถพวกนี้มันต้องทำการทดสอบก่อนใช่ไหมใช่ฮะมันจะมีอุบัติเหตุไหมมันใช้งานได้จริงไหมก็เคยมีกรณีที่ในอเมริกาดังมากที่อเมริกาที่ใช่ครับที่ชนกับรถที่น่าจะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ครับที่ระบบเนี่ยไม่ได้ซอฟต์แวร์ไม่ได้โปรแกรมมาไว้ว่าให้รู้จักนะครับรถที่เป็นรถสีนั้นขนาดนั้นก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็แก้ไขอยู่ใช่มีการพัฒนาตลอดก็ทำให้เงียบไปพักนึงแต่ก็ยังใช่ฮะก็ยังถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจมากๆนี่คืออันดับหนึ่งในบรรดารถไฟฟ้าใช่ครับแล้วตัวจริงมันหล่อมากเดินไปนี่เดินผ่านนี่มันต้องขึ้นไปเจอที่ฮ่องกงคือมันรถมันสวยมันดูดีมีชาติกูดมากใช่ทั้งดีไซน์ทั้งสมรรถนะนี่ถือว่าคู่กันเลยนะฮะแล้วมันเคยมีข่าวว่ามันจะมาบ้านเราใช่เรื่องเป็นราวแล้วก็เงียบหายไปไม่รู้เกิดอะไรขึ้นใช่เหมือนกับว่าทางผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับยังไม่มีในประเทศไทยนะครับขอให้มีเถอะจะได้ให้เศรษฐีบ้านเราขับกันครับผมจะได้ไปขอลองนั่งมั่งอยากรู้มันเป็นยังไงครับผมนะมันเป็นรถไฟฟ้าที่มันไม่ได้ประหยัดอย่างเดียวมันมีเรื่องของ performance ด้วยใช่ๆโดยเฉพาะตัว Model S เนี่ยใช่ครับเขาบอกว่า0ถึง100อะไรเวลาดีมากเวลาเป็นรถสปอร์ตเป็นซุปเปอร์คาร์เลยได้เลยเออเจ๋งๆๆครับอีกหนึ่งข่าวกับ Mazdaสายข่าวบอกว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าจะทำตลาดในบ้านเรานะครับในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะครับคืออีกไม่กี่วันเนี่ย Mazda 3รุ่น Minor Change เนี่ยจะทำการเปิดตัวครับเปิดตัว Mazda 3 Minor Change ครับผมและรุ่นถัดไปจาก Mazda 3เนี่ยคาดว่าน่าจะเปิดตัวก่อนงานหรืออาจจะภายในการมอเตอร์โชว์ก็ได้นะครับคือ CX9 ครับพี่ใหญ่ของค่าย Mazda ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรนะ CX9 จริงๆนี่เป็นโมเดลที่2เลยใช่มั้ยใช่ฮะเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยทำตลาดมาแล้วใช่แล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยประสบความสำเร็จมาถึงเมืองไทยด้วยนะบ้านเราคนไทยมีคนใช้อยู่หลายคันนะครับครับผม Mazda CX9 เนี่ยเป็นคอร์สโอเวอร์สายพันธุ์หรูนะครับต้องบอกมันดูดีมากเห็นตัวจริงแล้วมันขับตามหลังนี่มันเอ๊ะมันทัวร์เล็กหรือว่าคายเยนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะระดับนั้นเลยนะไซส์อย่างนั้นเลยนะถ้าเห็นรูปผมสมัยนึกไม่ออกมันคันใหญ่มากครับให้นึกภาพคายเยนอะเล็กกว่าไฮเยนนิดนึงใกล้ๆเลยมันถ้ามองถ้าคนรู้จักไอ้ Volkswagen ตัวเล็กมันซึ่งที่เป็นบอดี้เดียวกันนะครับผมมันใกล้เคียงกันมากเลยครับใช่เลยครับเขาบอกว่าการวางเบาะเนี่ยเบาะนั่งเนี่ยสามารถวางได้3แถว7ที่นั่งนะครับ
ได้อย่างสบายแล้วก็โรงงานที่ประกอบจริงๆนะอยู่ที่ฮิโรชิมานะครับประเทศญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันเนี่ยรถยนต์ Mazda ในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะมีโรงงานประกอบอยู่ที่ไทยแล้วก็ที่มาเลเซียนะครับแต่ถ้าเชื่อว่ารุ่นนี้ถ้าทําตลาดจริงเนี่ยคาดว่าจะนําเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับ 100% แล้วก็สิ่งที่โดดเด่นเลยก็คือในเรื่องของดีไซน์นะครับตามหลักของ Mazda ยุคใหม่อยู่แล้วนะครับที่ดูดีนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะเรื่องของซิกเนเจอร์วิงกระจังด้านหน้านะครับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็โคโดดีไซน์นะครับที่เราก็รู้กันว่าถูกถ่ายทอดออกมาทุกรุ่นในปัจจุบันนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับนะครับสำหรับล้ออะลอยที่เราเห็นเนี่ยนะครับมีล้อให้เลือกทั้ง18นิ้วแล้วก็20นิ้วนะครับแล้วก็มีทั้งขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อนะครับที่สำคัญเลยก็คือเมื่อเทียบความยาวกับรุ่นเดิมเนี่ยนะครับมีความยาวตัวรถเนี่ยสั้นกว่ารุ่นเดิมนะครับที่รู้สึกว่ามันค่อนข้างเทอะทะนะครับแต่ที่น่าสนใจเลยก็คือฐานล้อยาวกว่ารุ่นเดิม55มิลลิเมตรก็แสดงว่าตัวรถเนี่ยกระชับขึ้นคล่องตัวขึ้นแต่ว่าบอดี้สั้นลงแต่ฐานล้อยาวขึ้นฐานล้อยาวขึ้นส่งผลถึงภายในกว้างขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมนะครับในส่วนของเล็กรูมนะครับชัดเจนเลยว่าเบาะนั่งแถวที่2เนี่ยมีช่วงขานะครับที่ค่อนข้างที่จะโอเคขึ้นนะครับในการหลังสบายๆแหละว่าข้างในในรูปเนี่ยในการตกแต่งเบาะภายในนะครับมีการใช้หนังแท้นะครับที่เป็นแนปป้านะครับและแผงหน้าปัดตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมจริงๆนะครับไม่ใช่พลาสติกพ่นสีคันนี้ต้องบอกว่า Mazda วางไว้เป็นตัวพรีเมียมใช่เลยนี่ดูฝรั่งนั่งนะฝรั่งตัวสูงนะนั่งสบายๆเลยหัวก็ไม่ติดขาก็ไม่ติดในการขึ้นสู่เบาะแถวหลังแถวสุดท้ายอ่ะใช้งานได้จริงส่วนถามว่าเอ๊ะแล้วมีระบบความบันเทิงอะไรตอนนี้นะครับรถยนต์หรูหลายๆรุ่นนะครับอัปเกรดในเรื่องของระบบเครื่องเสียงนะครับให้พัฒนาขึ้นไปเยอะมาก Mazda เขาบอกว่าใช้ระบบ Mazda Connect Information ในเรื่องของหน้าจอสัมผัสมีให้เลือกทั้ง7และ8นิ้วนะครับแล้วก็เครื่องเสียงนะครับจาก Bose นะครับลำโพง12ตัวนะครับแบบเป็นลักษณะของ High Power ด้วยนะครับมาตรวัดเรืองแสงจอ TFT ขนาด 4.6 นิ้วใครใช้ Mazdaคงได้ใช้กันหมดแล้ว Mazda Connect เนี่ยนะครับก็มีหน้าจอแบบนี้ใช้งานง่ายสะดวกสบายในส่วนของขุมพลังครับพี่บอมครับเครื่องเก่าเนี่ยได้รับความชื่นชมมากๆเลยก็คืออัตราเร่งดีนะครับแต่ว่ากินน้ำมันมากนะครับยุคใหม่ของ Mazda เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันและยังวิ่งดีเหมือนเดิมครับเครื่องยนต์ที่ติดตั้งก็เป็นเครื่องยนต์ Sky Active G นะครับแต่มีเทอร์โบมาให้ด้วยนะครับขนาด 2.5 ลิตรครับแล้วก็มีกำลังแรงม้า231แรงม้าครับส่วนแรงบิดนะครับถือว่าน่าสนใจมากๆแรงบิดสูงสุด420นิวตันเมตรนะครับแรงบิดเยอะมากอ่ะมากแล้วก็มาที่ประมาณ 2,000 รอบต่อนาทีครับก็มาเร็วดิยุคใหม่ของเครื่องยนต์เบนซินนะครับแรงบิดมาแบบดีเซลแล้วนะครับ 2,000 รอบต่อนาทีเหมือนเครื่องดีเซลเลยใช่ครับจับคู่กับเกียร์ออโต้แบบ6สปีด Sky Active นะครับ6สปีดนะครับส่วนระบบที่ช่วยให้ประหยัดก็คือมีระบบ iStop นะครับระบบดับเครื่องยนต์ให้บางเหตุการณ์บางกรณีนะครับที่อย่างเช่นรถติดนะครับจอดนิ่งอยู่อะไรเงี้ยมีชัตดาวน์เครื่องยนต์อะไรตามเทรนเขาอะใช่รวมทั้งระบบช่วยประหยัดน้ำมันอัจฉริยะ IE Loop นะครับคือระบบที่เปลี่ยนรูปพลังงานที่สูญเสียจากการชะลอรถนะครับหมายความระบบไดชาร์จของเขาแล้วกันสรุปง่ายๆเลยนะไดชาร์จของเขาเนี่ยจะมีย่านการทำงานอยู่2ย่านย่านปกติคือ12โวลต์ชาร์จเก็บรถวิ่งแต่ย่านที่เราต้องการแตะเบรกหรือชะลอความเร็วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนย่านมาชาร์จเข้มข้น24โวลต์นะครับทำให้การชาร์จเนี่ยดียิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยมีเอนจินเบรกที่ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นระบบที่น่าสนใจหลายคนบอกไดชาร์จไม่เกี่ยวอะไรความประหยัดตอนที่ไดชาร์จทำงานมันก็มีโหลดภาระของเครื่องยนต์นะใช่ครับระบบความปลอดภัยก็จะมีระบบช่วยเตือนมุมอับสายตานะครับบายสปอร์ตอันนี้ใครๆก็มีอยู่หลายคันแล้วนะครับแล้วก็ระบบช่วยเตือนการขับรถเบี่ยงเบนออกนอกช่องทางนะครับก็มีเหมือนกันนะครับระบบเตือนการถอยนะครับเรียคัททราฟิกอเลิร์ทนะครับก็คือเราถอยหลังในซองนะครับแล้วไม่เห็นสมมติข้างซ้ายข้างขวามีแต่รถคันใหญ่เราถอยไปไม่มีทางเห็นนะครับแต่ว่าระบบนี้จะเตือนนะครับที่ระยะไกลเกิน30เมตรนะครับอ๋อนี่ได้ไกลขนาดนั้นครับระบบเบรกอัตโนมัติก็มีนะครับครับโอเคเขาบอกว่าจะเปิดตัวคาดว่าน่าจะประมาณในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปว่ามอเตอร์โชว์2017เดือนมีนาคมนะฮะเขาว่านะครับสายข่าวเขาว่าอย่างนั้นสายข่าวว่าอย่างนี้เราก็มาฝากคุณผู้ชมก็ผมเชื่อว่ามีแฟนๆอยู่เขามีแฟนคลับอยู่ที่เคยใช้รุ่นโฉมก่อนนี้นะครับแล้วก็ยังมีแฟนใหม่ๆที่หันมาชื่นชอบในรถ Mazda กับเทคโนโลยีที่เขาใส่เข้ามาเร็วๆนี้เราพูดถึงเรื่องของอะไรนะไอ้ G-Vectoring G-Vectoring Control ใช่ครับตัวนี้ก็ต้องมีเพราะว่าอยู่ในต้องมีใช่ไหมเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีของ Sky Active ตัวใหม่ใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นคือของเดิมมันก็เจ๋งอยู่แล้วผมว่าตอนนี้ถ้าใส่ออปชั่นเต็มๆแล้วเขาวางไว้ CX9 นี่คือตัวท็อปตัวพรีเมียมสุดบนสุดของค่ายนะก็ติดตามได้อยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ด้วยเปิดตัวรู้แล้วมา
อยากรู้มันจะหน้ามีเลขสี่นะฮะนั่นเพราะว่ารถรถคลาสนี้มันต้องไปเจอกับยุโรปต่างๆใช่มันจะสู้เขาไหวไหมนะดูจากสเปคมันสู้ได้แต่ว่าอยู่ที่เขาทำราคาแล้วต้องไปลุ้นกันนะครับถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาครับไปพร้อมคุณ